ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน3ปีวอกตรงกับวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องคนดีทำดีได้ง่ายโดยพระศรีธวัฒน์เมธีวัดราชบูรณะกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญนาทายาติสุรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามาทุติยมปิมยังปันเตงวิสุงวิสุงราคานาทายาติสุรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามาตติยมปิมยังปันเตงวิสุงวิสุงราคานาทายามติสรเนนะสหปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ
สังฆังสระนังคัจฉามิสติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิสติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิสติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิสติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิสติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิสติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสยิทุพรหมจรุกาธิปติสหัมปติกัตถันชริยันธิวรังอยาจทานสันติจัสัตตาปรชักขชาติการเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะทุกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมะลิเยหิทุกกะลันตีบัดนี้จักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในสาธุนรกถาว่าด้วยคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะนับถือพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐสามประการมีพระเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักธรรมนำชีวิตเพื่อให้ประสบแต่สิ่งสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปวันนี้เป็นวันธรรมัสสวนะวันพระแรม8ค่ำเดือน3ตรงกับวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช
2560ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามกะปฏิบัติตามธรรมโอวาทตามหลักในโอวาทปาติโมกที่สอนว่าอย่าทำชั่วทุกอย่างมุ่งทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าประมาทในชีวิตในเพศในวัยทำแต่บุญสร้างแต่กุศลผลบุญให้ทานทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุทานธรรมทานอภัยทานรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยไม่ให้หมัวหมองเจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตั้งใจสดับตรับฟังหลักธรรมคำสอนที่ดีเพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญยราศีมันทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพราะบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุญนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสาธุชนคนทำดีทั้งหลายทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าทั้งในวันนี้ทั้งในวันหน้าบุญเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและบุญเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงตักเตือนว่ามาภิกขเวปุญญานังพายิทธะดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายท่านจะกลัวบุญเลยเพราะว่าสุขัสเสตังภิกขเวอธิวจนังคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขธรรมีคาถาในวันนี้ได้หยิบยกอุเทศบทที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นจากแหล่งที่มาในคุตกะนิกายธรรมบทว่าสุขลังสาธุนาสาธุเป็นอธิแปลความว่าคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำดีได้ยากคนชั่วทำชั่วได้ง่ายพระอริยเจ้าทั้งหลายทำชั่วไม่ได้เลยดังนี้มีอรรถาธิบายว่าคนดีย่อมยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สำเร็จทำให้ตนเองได้ประโยชน์และสังคมก็ได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคนดีไม่เพียงสร้างสุขให้แก่ตนเองฝ่ายเดียวแต่สร้างสุขให้แก่สังคมด้วยเป็นสุขทั้งสองส่วนร่วมกันทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นลักษณะของคนดีคือคิดดีพูดดีทำดีนั่นเป็นลักษณะของคนดีเป็นลักษณะของบัณฑิตชนคนฉลาดตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคนดีต้องมีดี3ประการคือคิดดีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดแต่คำที่ดีมีประโยชน์ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมการพูดดีและการทำดีล้วนมาจากรากฐานทางจิตใจจิตใจคิดแต่เรื่องที่ดีๆเพราะจิตใจเป็นประธานเป็นสภาพถึงก่อนมาก่อนการพูดและการกระทำคนดีคิดคนดีพูดคนดีทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตรงข้ามกับลักษณะของคนไม่ดีคนชั่วคนเลวคนพาลที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วซึ่งนั่นเป็นลักษณะของคนชั่วเป็นลักษณะของพลชนคนเลวทรามเป็นลักษณะของคนสร้างเวรกรรมสร้างบาปทั้งแก่ตนเองและสังคมพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้บุญเกิดจากการคิดดีการพูดดีการทำดีเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมีผลบุญในเบื้องต้นในท่ามกลางและบั้นปลายอยู่ในปัจจุบันก็ปลอดโปร่งโล่งใจมีชีวิตก็สุขสบายไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ชีวิตต่อไปภายหน้าก็สุขสบายถึงละจากโลกนี้ไปตนเองก็ไปดีผู้เป็นญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงบริวารก็ไม่ลำบากตรงกันข้ามกับคนไม่ดีที่ชอบทำบาปทุกโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบาปนำทุกข์มาให้บาปกรรมเกิดจากการคิดชั่วการพูดชั่วการทำชั่วมีทุกข์เป็นผลลัพธ์อยู่ก็เดือดร้อนนอนก็เป็นทุกข์เต็มไปด้วยความสะดุ้งและแหวดและแวงภัยไปไหนก็มีแต่ทุกข์ทุกข์ทั้งแก่ตนเองและทุกข์ทั้งแก่ผู้อื่น
เรามีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันทุกคนนั่นคือรักสุขเกลียดทุกข์ทุกคนต้องการความสุขไม่อยากมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเมื่อต้องการความสุขก็ต้องทำบุญละบาปสั่งสมบุญไว้ให้มากๆคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้จะเร็วจะดีอยู่ที่ใจเป็นสำคัญเป็นเบื้องต้นถ้าใจไม่ดีใจเสียใจร้ายเมื่อพูดก็จะพูดไม่ดีเมื่อทำก็จะทำไม่ดีหากมีใจชั่วใจเสียใจร้ายแล้วจะพูดชั่วพูดเสียพูดร้ายไปหมดจะพูดอะไรก็พูดแต่คำไม่ดีเรียกว่าประพฤติวจีทุจริต4ประการคือพูดเท็จพูดคำเสียดพูดคำหยาบคายพูดคำเพ้อเจ้อเมื่อจะทำอะไรก็ทำแต่กรรมไม่ดีทำแต่กรรมชั่วร้ายเรียกว่าประพฤติกายทุจริต3ประการคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนทำร้ายกันลักทรัพย์ขโมยสิ่งของเขาประพฤติผิดในกามมักมากในกามคุณเพราะใจเสียใจร้ายใจชั่วถึงจะพูดอะไรก็เกิดความเสียหายทำอะไรก็สร้างความเสียหายเป็นบทเสียหายแก่ตนเองและสังคมเพราะใจมันเสียใจมันชั่วใจมันร้ายเสียแล้วเรียกว่าเพราะประพฤติมโนทุจริต3ประการคือมีใจร้ายเพราะเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นคิดแต่จะเอามาเป็นของตนมีใจชั่วคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีใจชั่วคิดเห็นวิปริตผิดทำนองคลองธรรมเพราะประพฤติผิดประพฤติทุจริตประพฤติไม่ดีทางใจใจร้ายใจชั่วใจเสียก็ส่งผลมาเป็นพูดไม่ดีปากเสียพูดปากพร่อยไปเพราะมีใจร้ายใจชั่วใจเสียจะทำอะไรก็ทำไม่ดีมีมโนทุจริตวจีทุจริตกายทุจริตเป็นวงจรชีวิตอย่างนี้ส่งผลเป็นทุกข์อยู่ร้อนนอนทุกข์เกิดทุกข์ทางกายเกิดทุกข์ทางใจใจหนักเพราะก่อกรรมสร้างบาปชั่วไว้เรียกว่าใจถูกโทษประทุษร้ายเป็นใจร้ายมีใจเสียมีใจไม่ดีใจขุ่นมัวคนที่ใจไม่ดีจะพูดอะไรจะทำอะไรก็เป็นคำพูดไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีในทางตรงกันข้ามถ้าประพฤติมโนสุจริตถูกต้องดีงามมีใจดีจะพูดอะไรก็พูดคำที่ดีจะทำอะไรก็ทำถูกศีลถูกธรรมมีศีลไว้รักษาตัวมีธรรมไว้รักษาใจมีผลเป็นสุขสุขทางกายสุขทางใจปลอดโปร่งโล่งใจมีความสุขติดตามตนไปเหมือนกับมีเงาติดตามตัวไปฉะนั้นในบาทคาถาที่หนึ่งที่ว่าคนดีทำดีได้ง่ายนั้นดังจะสาธกเรื่องพระสารีบุตรที่นึกถึงบุญคุณของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าราธะซึ่งเคยเป็นคนมีทรัพย์มั่งมีมาก่อนแต่ภายหลังเมื่อแก่เท่าชราลงชีวิตเปลี่ยนผันกลับกลายเป็นคนยากจนเข็นใจไปอาศัยอยู่ในวัดไม่มีใครเหลียวแลพระพุทธเจ้าตรัสถามพระภิกษุว่าใครนึกถึงความดีของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์ล้ำลึกถึงอุปการคุณที่พราหมณ์ผู้นี้เคยตักบาตรให้ข้าพระพุทธเจ้าทัพพีหนึ่งได้ด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรได้ตอบแทนอุปการคุณให้แก่พราหมณ์ราธะโดยรับให้บวชเป็นพระภิกษุในสำนักของตนเมื่อบวชแล้วพระราธะก็ดีเหลือเกินเป็นพระว่านอนสอนง่ายใครว่าอะไรไม่เคยโกรธเคืองเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญยกย่องพระราธะและสารีบุตรนานประการว่าพระราธะเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่เคยโกรธเคืองใครและตรัสถามพระสารีบุตรว่าถ้าได้ลูกศิษย์ดีเช่นราธะแบบนี้จะรับลูกศิษย์มากน้อยเท่าไรพระองค์
ตรัสชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นพระยอดกตัญญูรู้จักบุพการีรู้จักคนที่ทำก่อนคนที่ให้ก่อนแม้เพียงข้าวทัพพีเดียวเมื่อระลึกได้ก็ทำความดีตอบแทนท่านซึ่งการรู้จักบุพการีทำความดีตอบแทนท่านหลักธรรมนี้เป็นพื้นฐานของคนดีสีแผ่นดินคนดีทำความดีได้ง่ายดังเช่นพระสารีบุตรที่หยิบยกแสดงมาแท้จริงคนเราเมื่อทำสิ่งดีต่างๆเมื่อทำแล้วสบายใจปราบปลื้มใจไม่เดือดร้อนใจในภายหลังไม่ต้องไปหลบซ่อนหรือแอบทำแต่ตรงข้ามทำกรรมดีแล้วสบายใจดีทำดีถูกที่ถูกทางถูกบุคคลถูกกาลเทศะทำแบบเรียบง่ายทำแล้วสบายใจย่อมมีผลเป็นบุญเป็นกุศลดังคำสอนที่ว่าทำดีได้ดีคู่กับทำไม่ดีทำชั่วซึ่งมีผลเป็นบาปดังคำพระสอนว่าทำชั่วได้ชั่วพระพุทธองค์สอนให้ทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังให้ทำกรรมนั้นถือว่ากรรมนั้นเป็นกรรมดีคำว่ากรรมเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่ชั่วโดยเนื้อแท้แล้วกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายส่วนกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทำได้ยากกรรมที่ไม่ดีมีโทษทำให้ตกไปในอบายมุขไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและไม่เป็นประโยชน์แก่สังคมถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายส่วนกรรมใดที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่สังคมเป็นกรรมที่ดียังประโยชน์ให้สำเร็จทั้งแก่ตนเองและสังคมกรรมนั้นแลเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งกรรมชั่วไม่ต้องฝืนทำเป็นไปโดยอัตโนมัติเหมือนปลาว่ายตามน้ำส่วนกรรมดีต้องการแล่นทวนกระแสน้ำต้องฝึกต้องฝนต้องอดทนต้องฝืนใจต้องบังคับทำจึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ในบาทคาถาที่สองที่ว่าคนชั่วทำดีได้ยากนั้นมีอธิบายว่าคุณสมบัติด้านคุณความงามความดีต่างๆนั้นนรชนต้องฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยให้คุ้นเคยให้เคยชินและสร้างขึ้นมาและรักษาไว้ให้ดีเรื่องดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนไม่ดีทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลยก็มีเช่นการทำบุญตักบาตรพระคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากอย่างยิ่งหรือทำไม่ได้เลยปฏิบัติไม่เป็นหรือเมื่อจะต้องทำก็ทำได้ยากเหลือเกินทำด้วยความเคอะเขินปฏิบัติลงมือไม่ถูกต้องจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความกตัญญูขันติความอดทนต่อความร้อนความหนาวความเผ็ดร้อนต่อคำต่อว่าของคนอื่นเป็นต้นคนชั่วปฏิบัติได้ยากอย่างยิ่งจะเห็นว่าคนไม่ดีคนชั่วทำความดีต่างๆยากเหลือเกินแทบไม่ต้องหวังว่าจะพบเห็นคุณงามความดีเช่นนี้ในคนอกตัญญูคนที่ไม่รู้คุณคนซึ่งเข้ากับลักษณะในข้อต่อไปว่าคนชั่วทำชั่วได้ง่ายในบาทคาถาที่สามที่ว่าคนชั่วทำชั่วได้ง่ายนั้นดังจะสาธกเรื่องพระเทวทัตเป็นอุทาหรณ์เตือนใจมีความว่าพระอนนทเถระยอดพุทธอุปถากถวายงานเป็นเลขานุการส่วนตัวของพระพุทธองค์วันหนึ่งออกไปบิณฑบาตตอนเช้าพบพระเทวทัตในระหว่างขนทางภิกษาจารย์พระเทวทัตอวดดีกล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะทำอุโบสถกรรมและสังฆกรรมแยกออกจากพระสงฆ์ไม่เอาพระพุทธเจ้าแล้วจะทำอุโบสถเองจะทำสังฆกรรมเองพระอนนทเถระเมื่อฟังเช่นนี้หลังจากกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปกราบเรียนถวายรายงานที่พระเทวทัตพูดเช่นนั้นส
ึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาว่าคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำดีได้ยากคนชั่วทำชั่วได้ง่ายพระผู้ประเสริฐทำชั่วได้ยากดังนี้พระเทวทัตโดยชาติตระกูลเป็นเหล่าสากยะออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์พระอนุรุทธะและพระอุบารีเป็นต้นออกบวชติดตามพระพุทธเจ้าจากเมืองกบิลพัสดุ์แต่เป็นคนไม่ดีจิตใจเสียจิตใจชั่วร้ายมาแต่กำเนิดพื้นเพดั้งเดิมเสียหายมาก่อนเมื่อบวชเป็นพระมาแล้วแทนที่จะกลับตัวกลับใจได้ก็เป็นพระไม่ดีคิดริษยาคิดปองร้ายคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาคิดจะสถาปนาตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าปกครองพระสงฆ์เองตะเกียกตะกายทำลายพระพุทธศาสนาสร้างเวรสร้างกรรมลอบปลงพระชนพระพุทธเจ้าแต่ไม่สำเร็จเกือบจะสำเร็จเหมือนกันพยายามอยู่หลายครั้งเคยขึ้นภูเขาแอบกิ้งก้อนหินไม้หล่นใส่ลอบปลงพระชนจนสะเก็ดหินกระเด็นใส่พระพุทธองค์ทำให้ห่อเลือดเคยจ้างนักแม่นธนูไปลอบสังหารพระพุทธเจ้าทำอะไรต่างๆมากมายได้ยุยงพระเจ้าอาชาติศัตรูพระราชโอรสให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมิสารพระราชบิดาคือยุยงให้ลูกฆ่าพ่อซึ่งเป็นอนันตริยกรรมหนักมากในพระพุทธศาสนาถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเพื่อสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองราชคฤห์แทนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาจนพระเจ้าเจ้าศัตรูผู้มีปัญญาเบาหลงมักใหญ่ไพสูงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตปรงพระชนพระราชบิดาสำเร็จแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์แทนส่วนตัวเทวทัตเองนั้นก็พยายามเพียรฆ่าเพียรปรงพระชนพระพุทธองค์หลายครั้งเพื่อเป้าหมายเป็นพระพุทธเจ้าแทนจนกรรมครั้งสุดท้ายให้ควานช้างปล่อยช้างนาลาคิรีที่ตกมันบ้าคลั่งหวังให้ช้างเหยียบฆ่าทำร้ายพระพุทธองค์แต่งานนี้ไม่สำเร็จและการปล่อยช้างนาลาคิรีรอบฆ่าครั้งนี้ถูกจับได้เป็นเรื่องที่เลื่องลือว่าเป็นฝีมือของพระเทวทัตปรากฏอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วนับว่าเป็นอนันตริยกรรมสุดท้ายก่อนที่พระเทวทัตจะสิ้นชื่อเสียงกิตติยศต่อมาไม่ช้าก็ถูกแผ่นดินสูบจมธรณีแผ่นดินหน้าวัดเชตวันมหาวิหารเสวยกรรมตกนรกหลายแสนกับหลายแสนกันในบาทคาถาที่สี่ที่ว่าพระเรียเจ้าทั้งหลายทำชั่วไม่ได้เลยความว่ากรรมชั่วนั้นอันพระเรียเจ้าทั้งหลายอันมดิตชนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทำได้ยากท่านไม่มีความยินดียิ่งเป็นแดนเกิดสรุปว่าท่านเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงทำความชั่วไม่ได้ท่านเหล่านั้นไม่ทำชั่วอีกต่อไปเพราะสิ้นอาสวะกิเลสหมดแล้วไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีอกุศลมูลเป็นเชื้ออีกต่อไปสรุปว่าเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วต้องฝึกฝนอบรมใจให้ดีพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีพยายามทำแต่สิ่งที่ดีให้ติดเป็นนิสัยในกมลสันดานความสุขจะติดตามมาเหมือนดังเงาติดตามตัวให้ใคร่ครวญก่อนทำดีกว่าและพึงรักษาความดีของตนไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มฉะนั้นคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายคนดีทำชั่วได้ยากคนชั่วทำดีได้ยากดังที่ได้ชี้แจงแสดงมาด้วยประการรัชนีอิมินากัตตะปุญเยนะด้วยผลบุญกุศลที่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาจงรวมมาเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัย
ให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นนิดและขอให้เจริญด้วยจตุรพิธละพรชัยมีอายุยั่งยืนยาวนานมีวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสบายใจไร้โรคขาพาธปราศจากพยันตรายมีพรานามัยแข็งแรงจงทุกประการเทอญรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสาธุนรกถาว่าด้วยคนดีทำความดีได้ง่ายพอสมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนียะถาวาริวหาปูลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิบัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตภวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องคนดีทำดีได้ง่ายโดยพระศรีธวัฒน์เมธีวัดราชบูรณะเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่19กุมภาพันธ์2560ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เสนในเท่านั้น